ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft วันนี้นะครับผมเราจะเล่นแบบแนว USC แต่ว่าสามารถเพิ่มได้ปกตินะครับแล้วดาบนี้นะครับผมสามารถคราฟเป็นดาบอะไรก็ได้นะครับซึ่งดาบแต่ละอย่างนี้นะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมจะเป็นไงในคลิปนี้ไปดูได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมโอเคครับไปดูกันได้เลยส่วนสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับสามารถซื้อได้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคนนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ผม2ทามนะครับวันนี้ผมได้ทำการนำทีมแฟนคลับมานะครับผมมาเล่นด้วยเฮ้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 ยวันนี้เราเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือเราสามารถสร้างดาบแบบอะไรก็ได้นะครับผมแต่จะเป็น Minecraft USC นะครับก็วิธีการสร้างนะครับผมก่อนอื่นเลยผมจะสอนสร้างแบบเบสิกก่อนเราสามารถสร้างที่ Crafting Table แบบใหม่ได้คือการเอาด็อปเปอร์วางไว้ตรงนี้แล้วก็นี่โยนแล้วมันจะเปลี่ยนเป็น Crafting Table แบบใหม่ส่วนวิธีการสร้างดาบเพิ่มเติมให้ดูจาก USC แล้วก็ความสำเร็จนะครับผมมันจะบอกวิธีการสร้างดาบเพิ่มเติมมานะครับอยากรู้ก็ดูเองกูไม่สอนโอเคหยิบของหยิบของไม่คนละเซตเลยหยิบของไม่คนละเซตเลยได้เลยทำหมดเลยครับผมฮะหมดเลยแล้วกันโอเคต่อไปนะครับผมเราทำการสุ่มทีมก่อนนะครับผมนะซึ่งทีมที่เราสุ่มนะครับผมมีทีมทั้งหมดอยู่ทั้งหมดกี่ทีมนะ3ทีมเออจะมีทีมคำเล็กคำใหญ่คำยาวเยอะหน่อยไปต่อไปคอยอยู่ทีมคำใหญ่เลือกไอ้แซมกับเบต้าอยู่ทีมพัมใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเราต้องเอาไอ้สารสนุกก็อยู่ไกลก้าเฮ้ยเอออยู่กับเบต้าทีมผมไม่ได้อยู่ไอ้มึงอยู่ทีมพัมเล็กกับกูเรามันนั้นอยู่แล้วเนาะพี่อยู่ทีมพัมเล็กกับกูเนี่ยเออ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 มาทุกคนก็นะครับผมเราก็มีอุปกรณ์เริ่มต้นเป็นที่ขุดแล้วก็เป็นสเต็กนะฮะต่อไปก็แยกห้องได้เลยทุกคนมีใครอยากอยู่ห้องไหนก็เรื่องของมึงแล้วกันนะใครอยากบินไปตรงจุดไหนก็บินไปเถอะกูให้เวลาบิน20วิแล้วกันนะทุกคนนะบินอย่างนี้เลยบินก่อนเร็วๆอย่างนี้เลยเหรอกูไม่รู้สเปซไงกูไม่มีคำสั่งสเปซอ่ะพร้อมบินยัง3 2 1บินเลย20วิอยากบินไปไหนก็บินไปไปไหนทุกคนไปไหนไอ้เหี้ยเวต้าดิเค้าอยู่เดี๋ยวนี้9 8เจ็ดหกห้าสี่สามเบต้าน้องเอ้ยแป๊บหนึ่งสามหนึ่งเออไปทุกคนลงได้เลยเกมหมดเซิร์ฟเวอร์มาดิกามึงหุบปากแล้วมึงก็มาเล่นซะเอาเนี่ยจัดไปอันดับแรกนะกามึงต้องหาอุปกรณ์ก็คือตัดมงตัดไม้ไปก่อนนะกานะเอางี้มึงตัดไม้เดี๋ยวกูไปหาหินให้25นาทีอ่ะการหาอุปกรณ์หาของหาของมึงตัดไม้ไปเดี๋ยวกูขุดหินให้กูว่าชีวิตอะไรอะไรชีวิตอะไรอะไรตกใจเฉยหาที่หาถ้ำหาถ้ำโอเคทุกคนเดี๋ยวผมหาถ้ำก่อนนะครับผมคิดว่าการที่เราต้องมีถ้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาคาวแล้วถ้ำเป็นอะไรที่ดีมากไม่เจอเลยเจอลิงมันปีนเลยมันปีนทะเลทรายปีนทะเลทรายไอ้ไม้คายแล้ววะไอ้ไม้ไม่ค้างแล้วก็ดูมันค้างเล็กขายากวะขาเล็กเจอแล้วข่าวพี่ก็เพิ่งเดินลงมากูลงมาไม่เจอเหล็กเนี่ยกูไม่เจออะตรงฐานเจอได้ไงอ่ะกูไปหาไม่เจอดิ่งสิงเท่าเอาไปรอดไหมเฮ้ยสวยเดินลงไปหาเกินเดินในทางเลยทำการเผาเหล็กก่อนเอ้ยเดี๋ยวเตรียมทำแน่นะเตรียมทำไปอย่าเพิ่งใช้เหล็กนะเผาเสร็จเดี๋ยวใช้นะแล้วเดี๋ยวเราทำดาบกันโอเคดาบแรกที่เราทำนะทุกคนผมคิดว่าดาบแรกที่เราทำน่าจะเป็นดาบเอาดาบเลยดีวะเออแต่ว่าแรงเอ้ยแต่ว่าเลือดเจนได้ตลอดนะเลือดเจนตลอดอ๋อดาบเลือดเจนตลอดยืดยืดสีปอมยืดสีปอมด้วยอย่าสีเหลืองยืดสีปอมเลยน่าสนใจด้วยนะนี่ผมว่าดาบที่แม่งดูน่าใช้นี่จะเป็นเอาดาบเลยดิเอาดาบคอร์สไหมบนหัวสีฟ้าโอเคแป๊บนึงกูเตรียมของก่อนดาบแรกเราทำดาบไปดีเราทำดาบไปดิดาบที่ต้นทุนราคาถูกดีกว่าพี่ชายดาบต้นทุนราคาถูกดาบออสซิเดียนเออมันมีออสซิเดียนอยู่เด้อแถวนี้เราต้องหาเพชรเราจะขุดยังไงเราต้องหาเพชรให้เจอเราต้องหาเพชรก่อนจริงๆถ้าเกิดเราใช้ขวานน่าจะดีกว่าดาบก็ได้เป็นไรวะดุงซอมบี้วิ่งมาจากด้านหลังเราหาเพชรไหมหาเพชรก่อนไหมเอ้ยกว่ามาตามมาก้าเดี๋ยวกูจะแบกมึงเองนะจากว่ามึงคนเดียวน่าจะอยากดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะไม่ไหวไม่หลอดเอ้ยใช่เหรอผมเพิ่งออกจากคุกมาเลยนะเว้ยน่าจะตัดเร็วๆวันนี่แหละนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแบกมึงผมเพิ่งออกจากคุกมาด้วยใช่ครับเป็นไรทำไมติดคุกจับไงเฮ้ยอยากตีมันระเบิดตัวโลกาดมันโลกาดอย่างน้อยขอแบบมีชุดเกราะเหล็กเต็มยศอ่ะเออกำลังดีชุดเกราะเหล็กเต็มยศอ่ะมีดาบบางอันเนี่ยคือแบบเท่มากเลยแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้ลองดูดีๆดิมันต้องใช้แบบเนเธอร์สตาร์บ้างหรือใช้นู่นใช้นี่แบบให้มันเกินกำลังที่เราจะอยู่ใน25นาทีนะ
ว้ายอันแน่ตัวไปอันแน่มีการหลอกอ่ะมีการหลอกอ่ะกลัวป่ะกลัวป่ะจากที่คิดนะตอนนี้นะเราจะดูกันว่าเราควรทำดาบอะไรดีดาบที่ดีน่าจะดาบที่ดีเอ้ยลองทำดาบดินไหมเฮ้ยดาบดินเออแรงไหมพี่ดาบดินเหรอขอดูก่อนดาบดินอ่ะความสามารถคือ blind fall นะเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมืดตึ๊บเลยอ๋อมันบอกว่าดาบดินนะสามารถที่จะทำให้เราอ่ะติดความติดสิ่งที่เรียกว่าติดสนาตาบอดได้ระยะหนึ่งโอ้เฮ้ยก็ดีดิแบบตีให้มันแบบเหมือนปิดประตูตีแมวอ่ะพี่เออเอาดาบเดี๋ยวมึงเอาเงี้ยมึงมีดินเอาดินไว้อันนึงดิดินไว้อันนึงดิเอ้ยมีคนเจอเพชรมีคนเจอเพชรว่ะเจอเพชรพี่โจเจอเพชรเอาดับดินไปดับดินไปดับดินไปได้เลยพี่ชอไปไอ้กะส่งไปสวยได้มีอุปกรณ์เผาอยู่นะเดี๋ยวกูทำเป็นกล่องให้เสร็จแล้วมึงก็เอากล่องตรงที่เดิมอ่ะที่เราเผาของไว้อ่ะได้เลยพี่กูลงไปเอาสิ่งของกันเอ้ยดับดิบอลดับกระจกบอลดับกระจกบอลเขาบอกว่าดับกระจกสามารถทำให้ทาร์เก็ตเลื่อนไหลได้เฮ้ยใช่เหรอพี่เออไปลองดีกว่าเดี๋ยวสักเดี๋ยวไปหาทรายเผากระจกไปจัดไปพี่ชอเฮ้ยลงคลองงูเห่าเลยให้พี่ทีมใครล่ะครับขุดทองนะขุดดิเต็มที่เลยเฮ้ยอะไรอ้าวแล้ววะทองดังแปลกเลยหายไปเลยเอ้าหูแล้วเมื่อกี้ที่ขุดหินขุดทองโอ้โหไม่รู้อ่ะจบแล้วทีมกูกล้าจบแล้วกล้าจบแล้วคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันได้ไม่ใช่ผิดพลาดกล้าเพิ่งความจริงกล้าเดี๋ยวจะสตันให้ใช่ไหมดับดินสตันเราก็เจาะหัวมันเออเดี๋ยวมึงใช้ดับเดี๋ยวตอนเขาใช้โล่ใช่ป่ะกูจะเอาขวานนะสตอมเบเกอร์เว้ยคือแบบเบรกโล่อะทำให้โล่แตกอะพอโล่แตกเสร็จพี่จอบปุ๊บเออมาปั๊บมึงดินปุ๊บแล้วกูเอาดาบกระจกตีต่อให้แบบติดเลือดติดพิษติดเลือดเออเสร็จแล้วมึงก็ขวานเฉาะต่อเรียบร้อยตายแน่นอนเป็นไงแผนการอันเยียบยนแน่นอนยังไงก็ตายพวกนี้แม่งคิดไม่ถึงแผนการหรอกไอ้กล้ามันบื้อแต่ละคนอะเออดูแต่ละคนที่ได้พวกเราเนี่ยมันฉลาดนะใช่ล่ะครับพี่ชอมึงเอาเงี้ยมึงขึ้นไปหามึงขึ้นเผากระจกกูต้องการดาบกระจกว่ะเออดาบกระจกเลยออกไปเอาดาบกระจกก่อนเจอเพชรกันหมดแล้วพี่ชอกูจะรอฝั่งเรายังไม่เจอกูเอ้ยไม่เป็นไรเว้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าไม่มีเพชรก็สวยไอ้พวกนี้ได้นะใช่แล้วพวกเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีดาบมันโหดร้ายนั่นคือดาบดินพวกเขากำลังคิดว่าแบบเขามีอุปกรณ์ที่ดีกว่าไงเขาต้องชนะอยู่แล้วไงแบบให้มันให้มันเหลิงให้มันเหลิงน้องคือจริงๆกับพี่เตรียมแผนการแบบไม่มีเพชรไปตั้งนานแล้วว่าแบบจริงๆอ่ะคือเราจะไปเจอเพชรตอนสุดท้ายเลยเว้ยแล้วให้มันเหลิงเอาไว้ก่อนแบบโอ้ยดูดิพวกนี้มันกระจอกจริงเลยเป็นแผนการที่พี่คิดมาแล้วใช่หรือไม่พี่คิดมาแล้วไงพี่เลยแบบว่าสามารถบอกน้องได้ว่าทำให้มันเหลิงไว้ก่อนเลยคิดทุกข์ครับหน่วยอะไรวะผมอยากไปฟันเฉาะคนมันเฉาะหน้าคนเนี่ยผมอยากตอบพวกนั้นเลยเหรอวะจริงพี่ด้วยไม่ใช่ไอมาถึงพี่แซม no กูทำประตูเนี่ยเธอผิดเอาแล้วกูทำไงยูเลื่อนยูแผลวะโอ้ก็เจอเพชรกันทุกคนเลยวะได้เพชรกันหมดแล้วที่เราโง่หรือเปล่าที่เราไม่ได้เพชรกันเขาได้เพชรกันทุกทีมแล้วนะพี่เฮ้ยทีมเราไม่ใช่เพชรเราบอกไปแล้วไงว่าทีมเรามันใช้เพชรแล้วเราตั้งใจโอ้ยกูดับประตูได้แล้วไปดิครับไปทำแม่งแล้วประตูเหี้ยมาทำไอ้ชัวร์เคนเราพอทำกระดาษไหมชัวร์เคนของนี่พอได้ไหมพอเอาชัวร์เคนมาเออกูเจอแล้วหันหลังหลังไหนหันหลังดิชัวร์เคนสำคัญมากนะฮะทุกน้องอีก58วิอีก58วิเออเนี่ยหันหลังว้าเฮ้ยผู้บ่าวชุดเหล็กมาเร็วมึงมีเหล็กไหมในตัวมาหรือยังอ่ะอ้าวกูเผาให้มึงอ่ะไม่หยิบมาใช่กูสาวเหล็กเอาของทุกอย่างไว้ในกล่องหมดแล้วนะมันงงเลยกะไม่มีชุดก่อนเลยกูว่าอย่างเอาที่ยังไม่เสร็จชุดก่อนมันก็ไม่ได้ใช้หรอกเอางี้กะเดี๋ยวพอบอร์เดอร์บีบนะเราจะทำการลงล่างก่อนเลยเพื่อไปสู้กับเขานะเราสู้ไปก็คงไม่ไหวนะหมดเวลาแล้วตั้งเวลานานนาฬิกาปลุกไว้เลยเหรอวะน่ะตั้งไว้ดินี่ขอน้องกายเริ่มบีบแล้ววงเริ่มบีบแล้วรีบเผาเฮ้ยเราต้องแบ่งแยกเผาแล้วอ่ะอันนี้เผาแล้วโอ้โหฝั่งนู้นไม่โคเวอร์มีพี่เดมอนน่ะมึงจะเอาไงกับชีวิตวะไอ้แค่ส่วนเดียวเชื่อเออแค่ส่วนเดียวจะไปกลัวแล้ววะ
เอ้ยความจริงคือสิ่งความจริงคือเราชนะเว้ยมึงอย่าพูดอย่างนั้นถ้าเราแพ้คือเราอ่อนให้เขาเออถ้าเราแพ้คือเราอ่อนให้เขาแต่ใจยังไงแล้วก็ชนะอยู่แล้วคือแบบความจริงคือเราชนะเว้ยเข้าใจปะโอ้ดาบแม็กมาสามารถทำให้ติดไฟได้เราไม่เป็นนรกเราเสียดายดาบนี้มากเลยเราไม่ได้มาโอเคไม่เป็นไรทุกคน มันพังเยอะเหตุการณ์ประหลาดนะเฮ้ยนี่ไงชุดเหมือนพี่แล้วพี่ชายสวยมาพร้อมยังเราจะไปตบเราไปต่อยพวกนั่นกันได้ครับพี่เพราะพวกเรามันอัจฉริยะต่อไปเป็นฉากที่ผมตบพวกโจนะครับผมแต่ว่าใช้หน้าจอหอยกล้านะครับเพราะหน้าจอผมมันลืมกดอัดไว้ทุกคนดันกดหยุดไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูได้เลยนะครับผมปะเอาเร็วเลยเอารู้ตัวแล้วมีคนเดียวคนเดียวหลุดอยู่คนเดียวใช่ดาบพี่ตีก่อนใช่โอ้นี่พี่เจ้าติดตีนี่อุ้ยนี่ดาบพี่ใช่ดาบพี่ขวานอ่ะมึงใช่ดาบกูใช้ขวานนะทำไมอ่ะเอาดาบระเบิดไปนี่เจ็บหนักวิ่งเออมันวิ่งไม่ได้ตีวิ่งไม่ได้เออวิ่งไม่ได้เอ้ยไปเจอเอ้ยจะไปไหนระเบิดไปดิเออดูดอกชายมันคือวันของเราไม่แหวนพี่ได้บทว่าโอ้กูบอกไปแล้วแพ้เราอ่ะมันคือบอกไปเลยว่าไก่ไอ้มันไงกล้ากูบอกแล้วยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวดอกชายว่ามาน้องกอดอกแป๊บนึงได้ไหมได้โอ้โหเป็นไงน้องใครแพ้ใครชนะเชื่อแผนพี่น้องจะไม่เสียใจเป็นไงโอ้แผนพวกเรานี่มันแยบยลให้กูได้ดาบดีๆมาด้วยว่ะฮะตายแล้วเหรออู้เนี่ยตายแล้วเหรอเนี่ยกันว่าจะเฮ้ยเจอ2 คนอยู่ข้างล่างใช่เพราะว่าเดินเนี่ยเฮ้ยมี2 คนอยู่ข้างล่างดุ๊กชายพวกเรานี่มันเก่งกันจริงๆว่ะของเหล็กก็ตกได้อ่ะดุ๊กจริงครับโอ้โหเก่งขึ้นกดชิ้วไว้โดดไปกระต่ายโดดแบบกระต่ายเราต้องฝึกกลมกลืนกับธรรมชาติน้องชายพี่บอกแล้วเราใช้แผนครั้งนี้พี่ขอใช้ยุทธศาสตร์ A3 นะยุทธศาสตร์เดิมเราจะเริ่มทำการแยกตัว2คนก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะพี่วายยืนบอกข้างบนอยู่กูจะทำการเดี๋ยวกูจะแอบแวบมาตอนที่มึงกำลังสู้กับไอ้แซมอยู่เออกูจะแวบมาเสร็จแล้วก็ลุกไปแซมเลยเว้ยแล้วเดี๋ยวกูจะเอาดาบตาบอดตีไอ้ไม้ไปเรื่อยๆเว้ยทำให้แบบมันตาบอดจนมันมองไม่เห็นว่าเราฆ่าแซมอยู่เป็นไงจะขึ้นมาอีกทางนึงยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเอามาก่อนไอ้แกติดบอดเดอร์นั่นเออเฮ้ยเบรกโล่มันเออมันหนีว่ะไปเลยว่ะเออชุดเราเต็มกว่าชุดเราได้ของมาจากคนอื่นด้วยยายิงธนูหรอกูก็มีธนูเบรกโล่ยุทธศาสตร์30ไอ้จอกูมีน้ำไอ้ก้ากูมีน้ำวางพี่จอขอบคุณครับโอ้ยมาดีแกเบ่งเออระเบิดไปดิไอ้จอไอ้ก้าระวังเออติดตาบอดอีกตาบอดไอ้โหตายไอ้กล้ามายุทธศาสตร์เลยเฮ้ยเป็นไงไงจะชนะอยู่เลยพี่ชายเออเรายังไม่จบเลยอย่าเพิ่งทำสำนักเออมาดิกูจะการต่อยน้องชายพี่ยังไม่จบหรอกน้องยังไม่จบยังไม่จบพี่ปราบโคตรโกงเลยพี่กิติคอนเป็นไงใช่ดาบเยอะมากไอ้ดาบหน้ามืดอ่ะเพราะว่าดาบหน้ามืดอ่ะหน้าโกงดาบอะไรอ่ะดาบอะไรที่โคตรแรงอ่ะกิติคอนอ่ะถ้าพัดติดขึ้นอ่ะคือตายเลยไอ้การลองนี่เมื่อกี้กูโดนไอ้ไม้ตบทีเดียวเว้ยมันเป็นดาบโหดที่หวายเลยดาบวะนั่นแหละไม่ตบทีเดียวแบบตายเลยเว้ยตายพี่เลือดเต็มข้อไม่พี่มันโคตรมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากจะติดอ่ะแต่เมื่อกี้พวกเราแม่งเผือกแม่งเสียบติดอ่ะเออไม่ใช่คุ้งงอ่ะไม่ติดคือแบบมันเป็นดาวที่โหดมากเลยเว้ยดาวเนี้ยมีโอกาสที่จะระเบิดพลังได้
มาทุกคนก็ดาบแต่ละดาบนะครับผมก็มีความสามารถแตกต่างนะครับแต่มันก็อุ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้โคตรแรงอ่ะแต่มันก็มีดาบของมันกี่มากะกี่วะไอ้เหี้ยนะแต่มันก็มีดาบโกงๆของมันอยู่นะทุกคนนะก็สำหรับคนไหนนะครับผมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้อยากให้นะครับบ๊ายบายครับถ้าเกิดมาต่อไปมันจะมีเป็นธนูกับชุดเกราะเว้ยที่อยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์กดไลค์ครับขอสัก 3,000 ไลค์ไปเดี๋ยวทำให้โชคดีไม่ใช่โชคชัยเป็นฟาร์มวัวครับ